ให้เอาวางแล้วก็ติดไม้ที่ปกเสื้ออืมตามแขนใช่ไหมครับตามแขนครับผมเข้ามาด้วยใช่ไหมครับตามลองเอามือซ้ายเกาหัวดูสิไหวไหมมันแก้หน้าผากได้แต่เกาหัวไม่ได้เกาหัวยังไม่ได้โอเคครับครับผมจะช่วยให้เกาหัวได้นะครับผมครับดูสิว่าจะไปไหวไหมไหมโทษครับครับนี่ตอบคำถามครับเก็บแล้วเจ็บหรือเสียวเจ็บครับมีเสียวไหมมีเสียวนิดหน่อยมีเสียวนิดหน่อยโอเคครับโอเคเอาไว้แค่เจ็บแค่นั้นเองครับไม่มากกว่านั้นครับไม่ให้เกินเจ็บครับโอเคเจ็บหรือเปล่าข้อตกลงหรือเจ็บหรือเปล่าถ้าเร็วหายใจไปไหมครับไปครับไปไหมครับไปถ้าลองแต่ว่าไม่ไหวรูมันจะเบาครับเบาขึ้นครับครับเบาขึ้นครับมีลมออกที่นิ้วที่งามมือที่งามมืออ่ะโทษครับเจ็บเฮ้ยเจ็บมากเจ็บที่ฝ่ามือเจ็บเสียวเจ็บศอกครับผมครับเอาส่วนควบทั้งหมดเอาไว้พอไว้โอ๊ยขามันจะเจ็บไหมอีกทีหน่อยเนาะครับโอเคครับพอไหวครับอันนี้พอเนาะพอแล้วครับที่จะไปฝึกทำที่บ้านทุกวันเร็วหายใจแข็งมากใช่เส้นมันยึดเส้นมันยึดสมองเซลล์สมองมันไปบ้านเก่าไปหมดสั่งงานให้เลยครับมันมีผลด้านนี้ครับรวมจะเบาหัวที่นี่ครับสมองทั้งขวาสำคัญคือเบาหัวนะครับต่อไปนี้ก่อนครับจะ
จอกันในใบเนี่ยโอ้สบายครับกามเริ่มจะแข็งเคี้ยวอาหารไปไหนเคี้ยวอาหารสังเกตว่ามันกาแข็งครับจะอ่อนมาครับถามว่าเบาหัวไหมครับเบาขึ้นเยอะครับหัวเบาขึ้นเยอะหายใจลึกๆเดี๋ยวกลั้นน้ำเอาพนักงานมาปิดประตูตีแมวไปเลยโล่งเลยทีนี้โล่งเลยแหละโล่งหัวเลยมาเลยไอ้ดิมเป็นอะไรเนี่ยแพ้ยาโล่งเยอะเลยครับแต่ก่อนมันเป็นแล้วมันหายหาหมอก็หายไม่เป็นอีกชันเอาตัวโล่งไปใช้ครับแล้วก็เลยมันจิ้มจ้อยครับจิ้มจ้อยตัวหลักตัวหลักตัวนี้ถ้าตัวนี้มาก็หายเองมันแค่ลำคาญแค่นั้นแหละเบามาไม่หัวเบาเยอะครับต่างจากเดิมเยอะแยะไหมกับผมเยอะเพราะว่าล้างเวลาเป็นเดือนสามเดือนใช่ไหมครับได้ครับประมาณสองเดือนกว่าที่จะมาทุกวันจันทร์แหละครับเพราะช่วงนั้นก็ทำออกแบบให้วัดที่หลวงพ่อที่เคยมาเนี่ยวัดในเปาที่สงขลาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเกือบเสร็จยังไม่หมดครับยังหลุดรูปเปอร์เซ็กทีฟยังไม่ได้ทำให้คือผมจะเปลี่ยนดีไซน์ไปเรื่อยๆจนพอจะพอใจอ่ะอันนี้ก็พอใจแล้วหลุดรูปเปอร์เซ็กทีฟอย่างเดียวทำได้ก็จบ 80% นะ 90 แล้วครับจนพอใจแล้วเพราะรูปคนนี้เขียนยากไม่เหมือนรูปอาคารเขียนง่ายจินตนาการสูงครับและรูปพระนี่ไม่ใช่ประมาททำอะไรเลื่อนไม่ได้ครับเตี่ยไปสูงไปแล้วก็คิดถึงคนคิดถึงศิษยานุศิษย์ชาวบ้านที่จะมากราบไหว้ท่านขอพรจากท่านด้วยจะทำยังไงที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่เสี่ยงมากและค่าก่อสร้างก็ต้องจำกัดงบไม่ใช่บานไปเรื่อยๆไม่ได้ครับจะอยู่ในงบที่ตั้งเอาไว้ครับครับแล้วจะหลวงพ่อท่านจะพอใจด้วยท่านยังไม่เห็นแบบนะครับเนี่ยครับครบไปเลยผมจะส่งให้ให้แดงก็แล้วให้ส่งให้หลวงพ่อครับผมแต่คิดว่าไม่นานก็คงจะเสร็จครับใช่ไหมครับต้องคิดถึงคนที่มานั่งถูกต้องครับคิดถึงคนที่นั่งอยู่นี่ด้วยครับสำคัญนะครับไม่ใช่ฉับแต่ว่าเขียนนี่คือเรื่องของภาวนาจิตไปด้วยเลยครับผมครับนี่ก็ทิ้งไปสามรูปเรื่องครั้งที่สี่ก็น่าจะโอเคละคือจินตนาการมันจะเว็บเข้ามาในสมองเราเองอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรครับอะไรที่ไม่ควรแล้วก็ทิ้งไปนะมาฝังใจเฮ้ยครับโอเคครับเอาให้โลกไปทั้งตัวก็ทำได้ครับมันจะหวั่นไปด้วยกันเนี่ยครับโทษพล
ังงานนี่มันจะไปทั่วทั่วครับปึ๊บโมเมนตัมนั้นมันจะไปสุดยอดครับโล่งเยอะมันจะค่อยๆ คลายไปเรื่อยตัวจะเบาไปเรื่อยแต่ความคิดความอ่านมันจะชัดเจนขึ้นผมได้สิ่งนี้มาทำให้สมองมันโล่งเวลาจะคิดทำอะไรอ่ะคือไม่ผมนี่นะดูเปิดสติผมไม่แพ้ใครนะปุ๋ยมันนี่ EQ ของผมนี่ไปเกือบหมด13ปีผมเขียนรูปเปิดสติได้ในครั้งแรกในชีวิตอ่ะมันหายไป13ปีเต็มๆเลยเป็นบ้านชั้นเดียวที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับของว่าที่พ่อตาของลูกชายผมที่เป็นพ่อตาไปแล้วครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขียนกลับมาได้ภายใน13ปีไม่น่าเชื่อว่าทำได้จะคิดว่ามันหายไปแล้วผมหมดท่าแล้วจากมือผมก่อนนี่นะครับจากที่ผมช่วยไปเรื่อยใช่ไหมครับผมก่อนหน้าก่อนเนี่ยก่อนที่ช่วยครับผมก่อนที่ผมช่วยก่อนที่ผมจะมาเจอคุณพี่นี่แหละเขียนได้ก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นบ้านที่บนภูเขาเชิงเขาหรือยอดเขาเลยที่เชียงใหม่ตอนนั้นก็ได้อีกครั้งที่สองครั้งที่สามนี้ยังไม่ได้ทำครั้งที่สามน่าจะเวิร์กกว่าครั้งที่สองครั้งที่สามกับสถานที่เขาเรียกอะไรของปู่หลวงปู่ทวดนี่แหละจะเป็นครั้งนี้แหละครั้งที่สามครับก็น่าจะยกออกมาดีที่สุดก็แปลว่าผ่านมือผมไปแล้วผ่านมาแล้วครับก็คิดว่าน่าจะโอเนาะก็น่าจะโอมากมากครับครับก็ลองดูว่าช่วยได้จริงไหมว่าสองฝั่งมือผมมันช่วยเบรนได้จริงไหมช่วยได้ครับช่วย imagination ให้ดีขึ้นให้เนียนขึ้นจริงไหมครับรวมทั้งตรงนี้ด้วยครับผมครับขอให้นำในประกอบทั้งสองอย่างครับสาธุครับสาธุครับผมครับครับครับโอเคครับทุกท่านดีประเมินตัวเองซะความสบายตัวสบายใจ 90% โอ้คือมนุษย์ต้องมีจินตนาการในการให้ความหวังกับตัวเองได้ไปหลอกตัวเองไม่ได้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับคุณพี่ขอบคุณครับผมมันจะน่าเจอกันนะครับครับทราบครับพ่อแดงกับคุณติ๋มก็มาอยู่นี่แล้วนี่คือ 90% นี่ยี่เต็มตรงนะแต่เดี๋ยวนี้ว่าอีกเรื่องผมได้ใช้ได้ข้อมูลครับยังไม่ได้รันใช่ไหมยังไม่ได้รันใช่ไหมข้าวอ๋อเราเสร็จแล้วครับเชิญครับไม่เป็นไรเรื่องนี้ก่อนกินทีหลังได้ครับ